นางต้องฟิตขนาดไหนอ่ะต้องช่วงตรงนี้ฟิตก็คือมันก็ต้องดูแลครับหมายถึงว่าแบบนอนเยอะๆแล้วก็กินอาหารที่มันดีแล้วก็แบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งพักผ่อนเนี่ยโอ้ทำยากช่วงหลังก็นอนไม่ค่อยดีครับก็ต้องพยายามปรับแล้วก็นอนให้ดีครับผมนอนน้อยสุดเวลากี่ชั่วโมงน้อยที่สุดบางวันก็ไม่นอนเลยก็มีเวลาทำงานนะครับบางทีก็ไม่นอนเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวอะครับร่างกายมันก็ต้องมีการพักอะไรเงี้ยเหมือนรถยนต์มันก็ต้องหยุดอะครับไม่ใช่จะขับอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็มันเป็นยังไงพอไม่ได้นอนแล้วทำงานมันจะฝืนๆนะครับร่างกายมันก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยดีครับทำอะไรก็รู้สึกไม่เต็มร้อยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะมึนๆอ่องๆหน่อยครับควรน็อกไหมครับอะไรนะครับควรน็อกกลัวครับกลัวครับบางทีก็เราก็มีแบบเป็นหวัดเป็นอะไรบ้างมันก็ปกติครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ต้องนอนเยอะๆครับพักผ่อนกับตัวเองยังไงบ้างผมก็ส่วนใหญ่พักผ่อนก็ผมก็จะแบบหยุดไว้เลยแบบบางทีเราทำงานหนักอย่างเงี้ยพี่ผู้จัดการผมก็จะดูให้บางทีมันก็ต้องมีวันหยุดบ้างไม่ใช่ว่าเราจะทำงานอย่างเดียวทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบวันหยุดไปแบบพักผ่อนบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารการกินด้วยอะไรเงี้ยครับผมโกยงานรับเงินอย่างเดียวใช่ครับถ้าเราโหมรับหมดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเหนื่อยแล้วบางทีงานก็อาจจะออกมาไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขในการทำด้วยครับเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งให้ดีว่าช่วงนี้เราทำงานเต็มที่นะหลังจากนี้เราก็ต้องมีการพักแล้วก็ค่อยกลับมาลุยต่ออะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบอัดแน่นตลอดมันก็ไม่ไหวครับตอนนี้คือพักเบรกละครไปก่อนด้วยช่วงนี้ก็รอโปรเจกต์งานเพราะว่าโอ้ก็มีภาพยนตร์ที่จะรอออกในปีหน้าอีกครับเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องครับพี่มันหายไปชั่วขณะมันมีอีกเรื่องใหม่ก็คือเรื่องโลซีซันนะครับก็ปีหน้าก็คงจะได้ชมกันแต่ว่าระหว่างเนี้ยโอ้ก็รอถ่ายละครต่อครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ต่อไปอีกมีโปรเจกต์หนังอะไรเข้ามาอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับเราเป็นพระเอกคนนึงที่ไม่รับงานช่วงศพช่วงปีใหม่เลยอ๋อครับไปหาข้อมูลที่ไหนมาพี่วะอ๋อเรียกว่าหยุดเลยเคลียร์เลย2อาทิตย์ไม่รับคือปกติแล้วโอ้ไม่ค่อยชอบรับงานในช่วงปีใหม่ครับเพราะรู้สึกว่ามันแพ็คมากๆคนเยอะมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเอาเวลาไปพักมันเป็นช่วงพักผ่อนโอครับที่วางไว้ครับครับเสียดายมั้ยครับเพราะว่าเอ็ดบอกติดต่อเข้ามาเยอะเพราะว่าเงินมันดับเบิ้ลใช่มั้ยฮะคือผมก็คือเราอยากรับไหมเราก็อยากรับครับแต่ถ้าบางปีไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับเลยบางทีก็อาจจะรับบ้างแต่ว่าที่ผมคุยไว้กับผู้จัดการบางทีช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงพักเราครับติดต่อมาเยอะไหมครับก็มีครับมีตลอดแหละครับแต่ว่าเราไม่ได้รับครับพี่อันนี้คือพักยาวตั้งแต่วันเกิดไปเลยใช่ครับแต่หลังจากนั้นรับตลอดนะฮะครับผมไม่ใช่ว่าไม่รับนะเงินมันดับเบิ้ลเลยนะดับเบิ้ลผมทราบฮะแต่ว่าคือเราก็ค่อยไปลุยต่อก็ได้ไงเราก็ไม่ต้องรีบโกยตอนนั้นก็ได้อะไรเงี้ยแอบเสียดายไหมเสียดายอยู่แล้ว ถ้าถามว่าเสียดายเสียดายเห็นว่าพักผ่อนสำคัญกว่าใช่ครับคือผมเชื่อว่าถ้าเราแบบร่างกายเราพร้อมทุกอย่างเราพร้อมอ่ะเราจะทำอะไรมันก็ดีแต่ถ้าเราไม่พร้อมแล้วเราหักโหมเรารู้ตัวว่าเราไม่ไหวแต่เราฝืนอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็ทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่ามันก็ไม่ดีกับร่างกายเราได้เงินมาแทนที่เราจะเอาไปเที่ยวเราอาจจะต้องเข้าไปรักษาตัวเองอะไรก็ได้ให้คนอื่นรับไปก่อนให้คนอื่นรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลุยต่อปีใหม่มาติดต่อได้เลยแต่ก็แล้วแต่ปีนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นปีๆดีกว่าครับผมใช่ติดต่อมาก่อนนะว่างไม่ว่างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับผมหลังปีใหม่รับตลอดฮะเต็มเลยฮะครับผมวางแผนไปไหนครับปีใหม่ปีใหม่นี้ครับก็ผมวางแผนคือช่วงปีใหม่อาจจะอยู่ที่บ้านครับกับครอบครัวไม่แน่ก็จะพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ